คำขอสุดท้ายจากเพื่อนเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณเอนามสมมุติโดยคุณเอเล่าว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงเลยค่ะคือเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งขอใช้ชื่อว่าบีนามสมมุติบีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักนิสัยจะเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อนข้างเป็นคนเก็บกดค่ะเวลาบีมีเรื่องอะไรก็มักจะมาระบายให้เราฟังทางน้ำตาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกทางบ้านบังคับเรื่องการเรียนเรื่องอนาคตเรื่องความรักและบีมีเราเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเพียงคนเดียวเพราะเพื่อนที่มหาวิทยาลัยมองบีว่าหญิงทำตัวแปลกชอบอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวบีมีแฟนชื่อพี่อาเป็นรุ่นพี่ปีสี่ซึ่งคบหาดูใจกันมาปีกว่าแล้วแต่เป็นผู้ที่ทะเลาะกันประจำเรียกว่าวันเว้นวันเลยก็ว่าได้เรื่องที่ทะเลาะกันก็เพราะพี่อาไม่ค่อยใส่ใจบีแถมยังชอบซ้ำเติมเรื่องที่บีถูกกดดันจากทางบ้านและยังใช้งานบ้านดุด่าบีสารพัดแต่ไม่ใช้กำลังนะคะบีไลน์มาไม่ก็โตมาระบายและร้องไห้ให้เราฟังเกือบทุกวันส่วนเราคนนอกก็ทำได้แค่ปลอบจนไม่รู้จะทำยังไงเคยแนะนำให้เลิกบีก็บอกว่ารักพี่อามากทำใจไม่ได้ถ้าจะต้องเลิกกันจนวันหนึ่งบีทักไลน์มาหาเรามาระบายเรื่องที่พี่อาขอเลิกและเก็บข้าวของออกจากห้องไปแถมบียังถูกให้พักการเรียนเพราะผลการเรียนไม่เป็นอย่างที่ทางบ้านบีตั้งใจพ่อแม่บีเลยให้กลับไปช่วยงานที่บ้านไอเราได้อ่านอย่างนั้นก็ตกใจต้องโตคุยปลอบใจกันยกใหญ่บีก็ได้แต่ร้องไห้ไม่พูดไม่จาตอนนั้นในใจเราก็คิดนะว่าดีแล้วที่ผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งจะไปเสียทีหลังจากวางสายกันไปสักพักบีก็ทักไลน์มาว่าพรุ่งนี้เช้ามาหากูที่ห้องหน่อยสิมีเรื่องอยากให้มึงช่วยหน่อยเราซึ่งไปห้องบีบ่อยๆอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงไปวันรุ่งขึ้นเราก็ไปที่หอบีแต่เช้าเลยขึ้นไปประตูห้องบีล็อกอยู่เราเคาะไปหลายครั้งก็ไม่มีคนเปิดลองโทรหาก็ไม่รับสายคิดว่าบีคงยังไม่ตื่นเราเลยรออยู่หน้าห้องไม่ถึง2นาทีก็มีเสียงลูกบิดประตูดังแก้รกเหมือนถูกปลดล็อกเราก็สะดุ้งนิดด้วยความสงสัยเลยหมุนลูกบิดดูปรากฏว่าเปิดได้พอเข้าไปก็ไม่เจอใครเห็นแต่ไฟห้องน้ำเปิดอยู่เราเลยไปนั่งที่เก้าอี้โต๊ะทำงานตะโกนชวนบีคุยแต่บีไม่ได้ตอบแล้วเราก็เหลือบไปเห็นสมุดโน้ตไม้ตายกู้ตอเล่มหนึ่งวางเปิดอยู่เขียนด้วยปากกาหมึกดำว่าวันนี้ที่กูให้มึงมากูอยากให้มึงช่วยโทรหาพ่อแม่และพี่อาให้มารับศพกูด้วยกูขอโทษที่กูต้องทำแบบนี้กูเครียดกูท้อกูไม่ไหวแล้วกับชีวิตเหี้ยของกูฝากเอาจดหมายอีกอันในลิ้นชักให้พ่อแม่กูด้วยขอบใจนะกูรักมึงมากๆอ่านไปเรานี่มือไม้สั่นเลยพออ่านจบเรารีบวิ่งไปเปิดประตูห้องน้ำภาพที่เห็นคือบีในชุดนักศึกษาตัวซีดขาวนอนพิงมุมห้องน้ำที่ข้อมือและพื้นห้องน้ำมีแต่เลือดคือบีกรีดข้อมือตัวเองตายค่ะเราช็อกมากๆพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นจำได้อย่างหนึ่งว่าเราได้ยินเสียงพูดค่ะเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่าขอบใจนะจากนั้นเรารีบวิ่งออกมาจากห้องบีลงมาชั้นล่างทันทีและตั้งสติโทรหาโรงพยาบาลโทรหาพ่อแม่บีมือเราสั่นจนกดผิดไปหลายครั้งเลยค่ะแล้วไม่นานพ่อแม่บีก็มาค่ะเราได้เห็นภาพที่น่าหดหู่มากๆคือพ่อแม่บีก้มกอดศพลูกสาวตัวเองเหมือนจะเป็นจะตายให้ได้เลยค่ะน่าสงสารมากๆหลับให้สบายนะบีสตอรี่บายคุณเอนามสมมุติเที่ยวบินสุดท้ายที่ที่311เครื่องบินสี่เหลี่ยมขนาดกลางสีดำเรื่องเล่าสยองขวัญจากกระทู้พันทิปโดยสมาชิกหมายเลข 2,464,512 ปี 2559การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเวลาเที่ยงวันของวันที่31กรกฎาคม2535เครื่องบินของการบินไทยเที่ยวบินกรุงเทพกาดามันทุที่ที่311เครื่องบินแอร์บัส
A310 รหัส HSTได้เตรียมลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมันทุประเทศเนปาลสภาพอากาศในวันนั้นเลวร้ายมากเนื่องจากลมมรสุมที่พัดกระหน่ำทำให้เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีแต่ขาไปแต่ไม่มีขากลับใช่เครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุบินชนภูเขาผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำทั้งหมด113ชีวิตต้องดับศูนย์จากนั้นหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยปกติไฟท่าต่อมาก็มาลงตามปกติพร้อมลูกเรือก่อนบอดผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนก็มาสวดมนต์กันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติขณะเตรียมบอดลูกเรือคนหนึ่งก็บังเอิญเห็นแอร์ใส่ชุดไทยขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ด้านนอกตรงง่วงทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินพอหันกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วลูกเรือคนนี้เลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกกลัวๆอยู่เลยให้เพอร์เซอร์หัวหน้าลูกเรือมาช่วยยืนบอดพอบอดเสร็จก็ส่งเอกสารอะไรเรียบร้อยเพอร์เซอร์กับแอร์กำลังช่วยกันปิดประตูขณะนั้นเองก็เห็นลูกเรือกลุ่มที่เสียชีวิตกำลังวิ่งมาที่ประตูเครื่องแบบร้องขออยากไปด้วยด้วยความกลัวทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องพอมองอนอดออกไปก็เห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่สภาพแต่ละตนดูไม่ได้เลยน่าสงสารมากจากนั้นเพอร์เซอร์เลยยกมือไหว้ขอขมาสวดมนต์ขอให้วิญญาณกลับบ้านด้วยกันแล้วไปสู่สุคติพอสวดเสร็จก็ไม่เห็นอะไรแล้วจากคำบอกเล่าวิญญาณเหล่านั้นดูเขาอยากกลับบ้านกันมากเพอร์เซอร์เลยเชิญกลับบ้านเพอร์เซอร์รวบรวมสติเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้สักพักและเครื่องก็บินกลับมาประเทศไทยทั้งลูกเรือคนนั้นกับเพอร์เซอร์ก็ตกลงกันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ลูกเรือคนอื่นๆหรือผู้โดยสารฟังเพราะกลัวจะตกใจกลัวกันหมดแต่ว่าก็นะขณะลูกเรือเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารก็มีผู้โดยสารทักขึ้นมาว่าทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยบริการดีมากแอร์ที่ใส่ชุดเขียวสวยจังฝากชมด้วยประเด็นคือวันนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อาลัยกันหมดจะไม่มีใครใส่สีสดกันเลยลูกเรือเลยกลัวกันใหญ่แต่ว่าก็ไม่บอกให้ผู้โดยสารรู้พอถึงกรุงเทพหน้าเกตก็มีพระมีขบวนคนและญาติมารออัญเชิญวิญญาณกันมากมายหลังจากเครื่องจอดเรียบร้อยกัปตันก็มาบอกว่าตอนเข้าเกตแล้วได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าขอบคุณมากครับกัปตันสำหรับเที่ยวบินนี้ทุกคนถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแต่ก็กลับมาพร้อมสภาพจิตใจที่ก็คงไม่โอเคกันเท่าไหร่ชาร์ปภวาศาสตร์ชาร์ปทาฟี่ที่ GS จุลภาคเรื่องลุงแนบกับป้าบัวโดยใบหนักสมัยหนุ่มๆผมเคยประสบเรื่องสยองขวัญเส้นประสาทสุดขีดจนแทบชอไม้ตายกู้เรื่องลุงแนบกับป้าบัวคาตายคาที่มาแล้วครับสาเกตุมาจากลุงแนบกับป้าบัวคนข้างบ้านนี่เองสองผัวเมียอายุ50กว่าทำงานรัฐวิสาหกิจทั้งคู่มีลูกสาวคนเดียวเพิ่งแต่งงานย้ายไปอยู่กับฝ่ายชายแถวแจ้งวัฒนะไม่ห่างจากบ้านเดิมแถวงามวงวานเท่าไรนะลุงแนบกับป้าบัวเป็นคนรื่นเริงสนุกสนานบอกว่าอยู่กันสองคนสบายใจดีมีนาวแวงญาติป้าบัวเป็นคนเฝ้าบ้านตกเย็นลุงแนบก็คว้าขวดคาดรั้วมาสดเหล้ากับพ่อผมมั่งมีเพื่อนในกหมู่บ้านอีก 2-3 คนร่วมกงด้วยบางวันก็ย้ายไปบ้านลุงแนบมั่งบ้านลุงหยาดมั่งสงกรานต์ปีนั้นลุงแนบชวนป้าบัวไม้มาหลายสระแอไหว้พ่อแม่ที่ขอนแก่นแกไปสองคนครับขากลับได้ข่าวจากนาแวงว่าเกิดอุบัติเหตุกลางทางรถพังยับสองผัวเมียอาการหนักอยู่โรงพยาบาลพวกเพื่อนบ้านคอสุรามาเยี่ยมก็เป็นห่วงเรามาได้ข่าวทีหลังว่าลุงแนบโคม่าตั้งแต่รถชนแล้วอยู่โรงพยาบาลได้สองวันก็สิ้นใจป้าบัวซี่โครงหักแขนดอกศพลุงแนบเผาที่ขอนแก่นไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ติดต่อมาคือมีคนเห็นลุงแนบขับรถเข้าซอยบ้านมาดึกๆบางคนบอกเห็นลุงแนบหันมายิ้มให้ด้วย
หนูนิดลูกสาวบ้านตรงข้ามอายุ10ขวบบอกว่าโผล่หน้าต่างออกมาดูเพราะได้ยินเสียงรถยนต์แต่กลับเห็นลังแนบกำลังผลักประตูรั้วเข้าไปช้าช้าหนูนิดตกใจร้องออกมาว่าลุงแนบมาแล้วเท่านั้นแล้ววิญญาณลุงแนบถึงกับชะงักหันมาเงยหน้ามองโปรยยิ้มโบกมือให้หนูนิดเล่าว่าหนูตกใจจนชี้ราดคาห้องนอนคราวนี้เสียงโจทย์จันเรื่องผีลุงแนบกระหึ่มไปทั้งซอยคราวนี้อาแหวงคอเล่าทอสระอีเอกโทรคอยอร่วมวงกันบอกว่าคืนนั่นคนกลับบ้านดึกพอหันไปบ้านป้าบัวที่ปิดไฟมืดเห็นลุงแนบกำลังเดินช้าๆจากประตูรั้วไปตามทางเข้าสู่ประตูบ้านอาแหวงตัวสั้นพี่บัวรู้ไหมพี่แนบมาหาใครคนหนึ่งถามขึ้นป้าบัวพยักหน้ารับอย่างคนใจคอเด็ดเดี่ยวรู้สิพี่แนบมาเคาะประตอนี้ขหิตเรียกฉันหลายคืนแล้วแต่ฉันไม่เปิดรับหรอกคืนหนึ่งผมเจอภาพสยองเข้าเต็มเป่าระเบียงหน้าบ้านอยู่ติดกับประตูห้องนอนพอดีเป็นคืนเดือนหงายผมนึกยังไงไม่รู้เกิดออกไปยืนเกาะลูกกรงชมจันทร์เพ้อฝันถึงสวาสวยที่กำลังคบหาท่านใดนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งก็แล่นเข้ามาในซอยผมหันมองไปทางประตูรั้วบ้านป้าบัวเสียงหมาหอนดังไล่มาจากปากซอยกระทั่งรังรังหนึ่งเดินค่าค่าผ่านเงาต้นชมพู่มาทางแคบแคบก้าวขึ้นบันไดเตี้ยๆไปหยุดประตูบ้านมองเห็นใบหน้าชัดเจนในแสงจันทร์ให้ตายเถอะไม่ใช่ตาฝาดไปเองแน่นอนลุงแนบผมหลุดปากออกมายืนตัวแข็งทื่อเบิกตาพลงจ้องมองลงไปท่อสระอีสระอาร่างดำดำที่หยุดชะงักก่อนจะค่อยๆหันหน้ามามองผมอย่างเชื่องช้าหันมาหันมาจนเห็นเสี้ยวหน้าในที่สุดก็จัดตวาเห็นใบหน้าที่กำลังยิ้มกว้างของลุงแนบขณะที่หน้าของลุงแนบค่อยๆขยายใหญ่มหึมาผมตะโกนร้องออกมาสุดเสียงเพ่นอ้าวเข้าห้องปิดประตูลงกลอนมือสั่นไปหมดผีลุงแนบมาหาป้าบัวหลายคืนป้าบัวก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันในที่สุดวิญญาณลุงแนบคงไปสู่สุคติภพไม่ปรากฏตัวหลอกใครอีกเลยเรื่องทวงผมคืนโดยคุณหานใจสิงหลานสาวของภรรยาผมชื่อว่าน้องปิ่นกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งในกรุงเทพน้องปิ่นเล่าให้ฟังว่าได้งานพิเศษทำนอกเวลาเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งปิ่นเป็นเด็กสาวหน้าตาดีผิวขาวรุ่นดีพูดจาชฉานมีสมาคารวะกับคนอื่นปิ่นอยู่กับแม่เพราะพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายปีแล้วตอนนั้นปิ่นมีผมสีดำสั้นแค่บ่าซึ่งก็ดูน่ารักเหมาะกับเธอดีแต่เมื่อเดือนก่อนห้างที่ปิ่นทำงานมีการจัดโปรโมชั่นเลยอยากให้ปิ่นแต่งตัวสวยๆใส่ชุดเหมือนพริตตี้อะไรแบบนั้นปกติจะใส่แต่เสื้อขาวกับกางเกงเข้ารูปผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงเลยแนะนำว่าถ้าใส่ชุดนี้แล้วปิ่นผมยาวจะสวยมากปิ่นเลยบอกว่างั้นไปหาซื้อผมมาต่อก็ได้ครับพี่อีก2วันต่อมาปิ่นเลยไปหาซื้อผมที่ตลาดแห่งหนึ่งพอดีมีร้านมานั่งขายผมแฮร์พีซไม่รู้เรียกถูกไหมปิ่นลองหยิบขึ้นมาดูทีละปอยแล้วก็ไปสะดุดกับผมปอยหนึ่งสีดำสนิทเงาสวยมากมากคนขายผู้หญิงถามว่าชอบไหมลดให้นะจาก 1,200 เหลือแค่600เอาไหมปิ่นยิ้มแล้วลองเอามาทาบกับผมข้างหลังดูแล้วสวยเข้ากับใบหน้ามากเลยตกลงซื้อมาหลังจากกลับมาที่ห้องพักพ่อปิ่นเปิดประตูแล้วไหว้คุณแม่แม่ยิ้มแล้วถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมลูกแม่ทำกับข้าวไว้รอแล้วไปอาบน้ำก่อนเถอะปิ่นยิ้มพยักหน้าให้แม่วางกระเป๋าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปแต่ไม่ทันไรปิ่นก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินเสียงแม่พูดว่าหนูเป็นเพื่อนน้องปิ่นเหรอลูกเข้ามาก่อนสิเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยปิ่นรีบคว้าผ้ากระโจมอกแล้วออกมาถามแม่ว่าแม่คุยกับใครแม่บอกเพื่อนลูกไม่ใช่เหรอแม่จะเดินไปปิดประตูเห็นยืนอยู่หน้าห้องมองมาในห้องเราด้วยปิ่นบอกไม่มีแม่หนูมาคนเดียวนะประกาศคู่แม่เลยบอกงั้นสงสัยเขามาผิดห้องมั้งไม่รู้ไปไหนแล้วปิ่นเลยไปอาบน้ำต่อแล้วออกมากินข้าวกับแม่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว
ปินเลยเอาผมปอยนั้นออกมาให้แม่ดูแม่ถามว่าซื้อมาทำไมปินบอกว่าเอามาใส่เวลาไปทำงานไงแม่เดี๋ยวหนูจะใส่ให้แม่ดูนะว่าสวยไหมแล้วปินก็ไปใส่ที่หน้ากระจกสักพักหนึ่งแล้วหันหลังกลับมาให้แม่ดูแม่ก็ยิ้มให้แต่พอสายตาแม่มองไปในกระจกแม่ก็บอกปินว่านี่ก็ดึกแล้วเข้านอนกันเถอะประกาศคู่พอเข้านอนประมาณตีสองปิ่นปวดท้องเลยออกมาเข้าห้องน้ำปิ่นปิดประตูห้องน้ำเสร็จกำลังจะนั่งทำธุระเห็นเงาสีดำเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวพาดมาเต็มบนผนังห้องน้ำแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบใส่หูว่ามึงอยากผมยาวทำไมมึงไม่ไว้เองล่ะปิ่นสะดุ้งสุดตัวรีบเปิดประตูแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องด้วยความกลัวน้องจึงไปกอดแม่ไว้แต่ปรากฏว่าร่างที่กอดไม่ใช่แม่ตัวนอนตะแคงแต่หัวหันกลับรอบมาจ้องหน้าปิ่นเป็นหน้าผู้หญิงแววตาสีแดงแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าออกมาว่าเอาผมกูคืนมาแล้วหัวนั้นก็หลุดจากคอกเลี้ยงมาใส่หน้าปิ่นที่ตกใจสุดขีดปิ่นกรี๊ดจนสลบไประหว่างนั้นปิ่นฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสาวออฟฟิศกำลังข้ามถนนแล้วรถมาชนเธอตายคาที่ภาพตัดมาที่ศพเธออยู่ที่โรงพยาบาลปินเห็นแขนของใครสักคนกำลังตัดผมสีดำเงาจากศีรษะเธอแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกยื่นให้มือผู้หญิงคนหนึ่งรับไปหรือว่านี่จะเป็นเจ้าของผมที่ปินซื้อมาขณะนั้นเองในฝันจู่ๆศพก็ลุกขึ้นนั่งพรวดแล้วชี้มาตรงหน้าปินพูดว่าเออผมกูนี่ล่ะประกาศคู่ปินตกใจสะดุ้งตื่นทันทีพบว่าแม่หน้าตาตื่นเอาพระมาใส่ที่คอและเอาฝ้ายมาผูกแขนให้คำแรกที่แม่บอกคือหนูรีบเอาผมนี้ไปคืนเขานะลูกเอาไปไว้ที่วัดฝังดินจุดธูปบอกเขาด้วยประกาศคู่ปิ่นสงสัยถามแม่ว่าทำไมแม่รู้ล่ะคะแม่เลยบอกว่าเมื่อกี้ลูกร้องกรี๊ดเสียงดังจนแม่ตื่นคิดว่าคงฝันร้ายแน่ๆแม่เลยเอาพระกับฝ้ายมาใส่ให้จากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูแม่ดูที่บานเกล็ดเห็นเป็นผู้หญิงคนที่แม่เจอตอนหนูกลับมาพอไปเปิดประตูเธอก็บอกแม่ว่าน้าช่วยบอกลูกสาวให้เอาผมหนูไปคืนด้วยหนูรักผมมากเอาไปไว้ที่วัดฝังดินไว้แม่กำลังจะถามเธอต่อแต่เธอเอียงหัวลงแล้วเดินลากขาค่อยๆหายไปกับตาแม่เลยวันต่อมาน้องปิ่นเลยตัดสินใจเอาผมนั้นไปที่วัดกับแม่เอาไปฝังดินและทำบุญสังฆทานให้เธอด้วยเรื่องเปรตที่วัดจุมพลสุทธาวาสเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วตอนนั้นพวกเรายังเป็นเด็กเล็กอยู่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าบ้านตาอยู่ละแวกวัดจุมพลสุทธาวาสเย็นวันศุกร์แม่จะพาไปนอนที่บ้านตาสมัยนั้นวัดจุมพลปรายาน้อยยังเป็นป่ารกครึ้มพอตกเย็นแถวนั้นจะเงียบสงัดวังเวงไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรหากไม่มีงานที่วัดยิ่งตกดึกยิ่งเงียบได้ยินแม้กระทั่งเสียงใบไม้ร่วงหล่นลงดินกับเสียงหมาเห่าหอนตลอดคืนช่วงเวลานั้นถ้าใครตื่นขึ้นมากลางดึกมักจะได้ยินเสียงประหลาดถ้าไม่ใช่เสียงหวีดหวีดแหลมเล็กดังแทรกเสียงหมาเห่าหอนบางครั้งก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนโดยเฉพาะช่วงวันโกนวันพระจะได้ยินเสียงดังนานกว่าทุกๆวันยิ่งในคืนหน้าหนาวด้วยแล้วชวนให้สยองขวัญยิ่งนักเชียวเมื่อได้ยินเสียงประหลาดเด็กๆคนแถวนั้นมักตกใจตื่นขึ้นมาร้องไห้อย่างหวาดกลัวต่างควานหาผ้าห่มมาคลุมโปงเอาหัวซุกไว้ใต้ผ้าห่มแล้วเอามืออุดหูทำเป็นไม่ได้ยินเสียงอะไรสักพักก็ม้อยหลับไปเองเป็นอย่างนี้อยู่เกือบปีตื่นเช้ามาเวลาถามตาก็มักได้คำตอบว่าไม่มีอะไรหรอกเสียงลมพัดยอดมะพร้าวยอดตาลเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วบอกว่าเด็กๆต้องรีบนอนแต่หัวค่ำตื่นเช้าสมองจะได้แจ่มใสอยู่ในบ้านตาไม่ต้องกลัวอะไรเพื่อนก็ยังสงสัยว่าบางคืนไม่มีลมเลยสักนิดยังได้ยินเสียงนั่นเลยนี่นาตื่นมาตอนเช้าเพื่อนก็ถามตาทุกครั้งจนตาเองก็นั่งหมวดคิ้วแล้วหันหน้าไปทางวัดจุมพลอยู่เป็นนานก่อนจะพงกหัวหงึกแล้วเมมปากไปด้วยแล้วบอกว่าเห็นผีจะต้องจัดการมันแล้วเสร็จแล้วจะเล่าให้ฟังนะ
อีกหลายวันต่อมาเพื่อนตามแม่ไปนอนที่บ้านตาอีกคราวนี้ไม่ได้ยินเสียงประหลาดนั่นอีกพอตื่นเช้ามาตาเล่าให้ฟังว่าเสียงนั่นเป็นเสียงร้องขอส่วนบุญเมื่อถึงเวลาดึกดื่นค่ำคืนมันจะต้องออกมาร้องขอส่วนบุญเช่นนี้ทุกคืนตัวมันสูงมากสูงกว่าต้นตาลเสียอีกมันจะเดินไปเดินมาอยู่ในวัดเวลามันก้าวขาเดินจะข้ามโบสถ์ศาลาวัดหรือกุฏิพระเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นแล้วก็หวีดร้องขอส่วนบุญกุศลเวลาประมาณไก่ขันพระตีระฆังปลุกลูกวัดตื่นมาทำวัดเช้าและเตรียมตัวบิณฑบาตมันก็จะหายไปตาเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าโปร่งอากาศดีลมพัดเย็นเย็นเอื่อยๆตาเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะจัดการกับมันจึงนั่งสูบยาอยู่หน้าบ้านคนเดียวหันหน้าไปทางวัดพอได้เวลาเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงมันหวีดร้องดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากทางวัดตาก็ไม่รอช้าขวาย่ามประจำตัวพร้อมหวายเสกคู่มือเดินไปวัดพอไปถึงรั้ววัดก็เหลือบเห็นเงาสีดำทะมึนยืนคร่อมหลังคาโบสถ์อยู่พร้อมเสียงหวีดร้องโหยหวนตาลวงไปในถุงย่ามหยิบเอาข้าวสารมากำหนึ่งเสกคาถาแล้วก็ซัดไปข้างหน้าเสียงนั้นก็หวีดร้องดังขึ้นกว่าเดิมพร้อมสายตัวอ่อนเอ็นไปมาจากนั้นตาจึงยกหวายเส้นนั้นขึ้นจบหัวเสกคาถาแล้วก็ตีไปข้างหน้าสามทีดูเหมือนจะได้ยินเสียงกรีดร้องจนสุดเสียงดังก้องคุ้มวัดเลยจากนั้นก็เงียบไปเหตุการณ์กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงเข้ามาแทนที่ตาก็เดินกลับบ้านโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองทางวัดอีกเลยตื่นเช้ามาตาก็ไปเดินดูตามบ้านต่างๆละแวกวัดนั้นแล้วบอกว่าไปเจอหนุ่มใหญ่ไวชะกันที่บ้านหลังหนึ่งกำลังนอนร้องครวญครางญาติบอกว่าจับไข้ตัวร้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนส่วนบ้านที่ถัดไปไม่ไกลมีหญิงสาวคนหนึ่งมีลักษณะอาการเช่นเดียวกันตาจึงขอเข้าไปดูอาการใกล้ๆปรากฏว่าตามตัวมีริ้วรอยเป็นผื่นแดงเต็มตัวปวดแสบปวดร้อนมากและมีรอยเป็นปื้นแดงคล้ายถูกฟาดด้วยไม้ที่กลางหลังพอเห็นตาเดินเข้าไปคนทั้งสองก็ตัวสั่นร้องลั่นจะลุกหนีตาก็ล้วงเอาข้าวสารเสกมาเสกแล้วซัดใส่มันอีกคราวนี้พวกมันหมดสติไปเลยแล้วตาก็พูดว่าไปซะไปให้ผลไปสู่ที่ชอบของเจ้าเถิดอย่าได้มาก่อกวนชาวบ้านที่นี่อีกเลยแล้วก็เดินกลับบ้านไปพอวันต่อมาปรากฏว่าชายหนุ่มและหญิงสาวนั้นก็หายสาบสูญไปเลยไม่มีใครได้พบได้เห็นอีกเลยดอกจันเครดิตบอดพลังจิตดอกจันเรื่องโดยสันทนะประสงค์สุข